สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวองค์เมลจิทุกท่านฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะนั่นเองนะครับผมก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับในการปลูก ID ทำกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ใน ID ของเพื่อนอีกคนนึงนะครับที่เลิกเล่นไปสักพักนึงแล้วนะครับผมก็จะมาทำการปลูก ID ให้ดูกันนะครับผมซึ่งมันเป็นกิจกรรมนี้ฮะเรียกเพื่อนกับเฮอันนั่นเองนะครับผมก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับผมก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับผมเนี่ยฮะก็ชวนผู้เล่นกลับมานะครับซึ่ง ID นี้เนี่ยเป็น ID ที่ไม่ได้ล็อกอินมานานแล้วนะครับผมก็จะสามารถใส่ ID ได้ตรงนี้นะครับผมมันจะเขียนว่า ID ของเพื่อนเนี่ยสามารถดูได้ที่โปรไฟล์เพื่อทำการตรวจสอบเลข ID นั่นเองนะครับผมโปรไฟล์ก็คือตรงนี้ครับผมกดซ้ายบนนะครับผมก็จะมีเลข ID ครับผมอย่าง ID ของเพื่อนผมเนี่ยก็จะเป็น26221นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำการใส่ ID ของ ID ผมเข้าไปนะครับผมสักครู่นะฮะตามนี้นะครับผมแล้วกดผูกครับผมต้องการผูก ID จุงโกะไหมโอเคกดยืนยันครับก็ทำการผูกเรียบร้อยนะครับผมก็จะได้แต้มไปนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ได้ไปแล้วนะครับผมอย่างเช่นผูก ID ก็ได้100นะครับล็อกอิน1วันก็ได้แล้วนะครับผมเลเวล20อะไรเนี่ยได้หมดแล้วนะครับผมก็ตอนนี้มี680คะแนนนั่นเองนะครับผมก็ของผมก็น่าจะขึ้นเหมือนกันนะครับผมก็สามารถแลกได้นะฮะตามที่ต้องการเลยนะครับอย่างเช่น680ใช่ไหมแลกเจ้าดารุมะ4ดาวแล้วกันนะครับผมกดยืนยันปุ๊บก็ได้แล้วครับผมเนี่ยฮะง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวลองกลับไปดูที่ ID ของผมกันบ้างนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วน ID นี้เนี่ยก็ทำให้ครบนะฮะแต่ว่าเราสามารถผูกได้อีก2คนนะครับผม ID หลักนะครับเพราะว่ามันผูกได้สูงสุด3คนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองย้ายไปดูที่ ID ของผมกันบ้างดีกว่านะครับว่ามันจะขึ้นยังไงนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาที่ ID ของผมแล้วนะฮะก็จะมาดูกันนะฮะว่าที่ผูกไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะเข้ามาตรงกิจกรรมเลยครับผมเรียกเพื่อนกับเฮอันมาฮะเข้ามาดูกันนะครับผมเลื่อนมาปุ๊บนี่ครับผมมันก็จะขึ้นว่ามีผู้เล่น1คนทำการผูก ID กับคุณแล้วนั่นเองนะฮะก็คือคุณสิงหทรัพย์นะครับมี340คะแนนนะครับผมก็ได้รับมานะครับ340นะฮะไม่รู้ว่าทำไมถึงแต้มน้อยกว่า ID เมื่อกี้นะครับ ID เมื่อกี้มี600กว่าเลยนะ340นะครับผมก็สามารถมาแลกได้นะฮะอย่างผมอยากได้ดารุมะขาวก็จัดไปครับผมแลกเปลี่ยนสำเร็จนะครับแลกฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากแลกอะไรเนี่ยก็ต้องไปทำภารกิจเพิ่มนะครับผมให้เขาเรียกว่าอะไรให้คนที่เพิ่งกลับมาเล่นน่ะทำภารกิจเพิ่มนั่นเองนะครับผมส่วนคนอื่นเนี่ยก็ถ้าอยากได้คะแนนเพิ่มอีกก็ไปบอกเขานะฮะว่าให้กลับมาเล่นนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมเรียกเพื่อนกลับเฮอันนะครับก็ไม่ยากมากใช่ไหมนะแต่มันจะยากตรงที่ว่ามีเพื่อนเราที่สนิทเนี่ยเลิกเล่นไปแล้วหรือยังนะครับผมหรือไม่ก็ต้องปั๊ม ID นะครับมาทำกันเองซึ่งมันก็ไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันเลยเวลาแล้วเพราะว่ามันต้องแบบว่าเนี่ยครับผมดูข้อแรกนะครับผูก ID เพื่อนสนิทนะครับผู้เล่นที่ถูกเชิญเนี่ยจะต้องมีเลเวลมากกว่าหรือเท่ากับ15เป็นต้นไปและจะต้องไม่ได้ล็อกอินเข้าเกมก่อนวันที่20นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าใครไม่มีนะฮะก็เรียกได้ว่าทำยากแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับการผูก ID ไม่ยากนะครับวิธีการดู ID ก็บอกไปแล้วนะครับว่าอยู่ตรงรูปโปรไฟล์แล้วก็สามารถดู ID ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมถ้าใครชอบแล้วก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูวิธีทำนี้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ